ไปจุดแรกนะคะเป็นจุดบุรีรัมย์ไอซีนะคะจุดบุรีรัมย์ไอซีวันนี้เราจะไม่ต้องผ่านแล้วนะคะเพราะว่าที่เราลงทะเบียนไปแล้วที่แล้วนะคะที่บอกให้สแกน QR code นะคะที่เราจะต้องไปลงทะเบียนที่สาธารณสุขเนาะจุดนี้นะคะตอนนี้จะมีเจ้าหน้าที่จากสนามนะคะจากอบจ.แล้วก็จากสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์บริการท่านอยู่นะคะท่านเข้าไปจะมีขวดน้ำวางไว้ให้เช่นเดิมนะคะแล้วก็มีขวดเจลแอลกอฮอล์วางไว้ให้ช่วยกดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือก่อนทุกเจ้าหน้าที่ให้เราหน่อยนะคะเข้าไปนะคะท่านจะได้เลี้ยวซ้ายนะคะเลี้ยวซ้ายไปเปิด OPD นะคะบัตรประวัติผู้ป่วยโรงพยาบาลบุรีรัมย์เช่นเคยเราเปิดรอบที่แล้วนะคะวันนี้ท่านเข้าไปเลี้ยวซ้ายเปิด OPD เสร็จนะคะจุดตรงนี้นะคะใต้จอ LED ตรงนี้จะเป็นจุดวัดความดันนะคะจุดวัดความดันตรงนี้นะคะท่านไหนที่มีโรคประจำตัวว่ายังกังวลใจกับวัคซีนที่ท่านจะได้รับวันนี้นะคะให้ท่านปรึกษาคุณหมอตรงจุดนี้ให้เรียบร้อยใครที่เป็นไบโพล่าซึมเศร้าไมเกรนนะคะ3โรคนี้ที่ใช้ยาอยู่ให้ท่านแจ้งคุณหมอตรงจุดนี้ให้เรียบร้อยนะคะตรงที่คุณหมอนั่งอยู่จะมีป้ายใหญ่ๆเขียนว่าปรึกษาแพทย์ก่อนฉีดวัคซีนนะคะปรึกษาคุณหมอให้เรียบร้อยนะคะก่อนที่จะไปรับวัคซีนนะหลังจากวัดความดันเสร็จแล้วถ้าความดันท่านไม่เกิน160ข้างล่างไม่เกิน100นะคุณหมอเขาก็จะให้เราไปฉีดยานะคะจุดฉีดวัคซีนของท่านอยู่ตรงนี้ตรงที่ท่านนั่งนี่แหละข้างล่างเนี่ยถ้ามองไปครับวันนี้มาฉีดวัคซีนนะครับวันนี้นั่งรอฉีดวัคซีนให้ท่านอยู่ประมาณไม่ได้อยู่ที่บ่อครับวันนี้อยู่ฉีดวัคซีนก็พี่น้องชาวอีสุของเรามาชมบรรยากาศของสนามไอโมบายครับบางคนได้เคยเห็นเนาะส่วนมากคนเราจะไม่ค่อยได้เห็นครับถ้าไม่ได้ฉีดวัคซีนเนาะของบุรีรัมย์เรานี่ฮะคนแก่ผู้เฒ่าผู้แก่เล็กนูเล็กเด็กแดงครับเนาะได้เจอสนามไอโมบายก็เพราะว่าฉีดวัคซีนนี่แหละครับผมก็เพิ่งได้สัมผัสครั้งที่สองกับสนามไอโมบายเราได้กลับมาดูบอลกับแต่เราได้สองก็เนี่ยมาฉีดวัคซีนแต่ว่าส่วนมากก็ไม่มีใครเป็นอะไรนะคะก็ปลอดภัยเย็นนี้ว่าจะมีการใช้สนามครับเลยก็มีรถตัดหญ้าหลังฉีดวัคซีนมีปัญหานะคะจุดวัดความดันนะคะจุดฉีดวัคซีนแล้วก็จุดออฟเฟอร์นะคะสังเกตอาการหลังฉีดวัคซีน30นาทีนะคะตรงนี้เราจะใช้คนเยอะมากๆครับแพทย์ทั้งหมดนะคะและเป็นบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้นที่ดูแลทุกท่านอยู่นะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่นี่ฮะคิวที่6ก็ 5,099 ครับวันนี้บอกว่ามีถึง 6,000 กว่าคิวครับผมคุณหมอจะเปลี่ยนเวรมาดูแลทุกท่านในวันนี้นะคะหลังจากสังเกตอาการ30นาทีหากท่านไหนไม่เป็นไรเป็นปกตินะคะคุณหมอจะให้ออกกลับบ้านนะคะก่อนกลับบ้านให้ท่านเดินไปที่ชั้นไหนนะคะอยู่ตรงนี้ตรงนี้เลยนะคะจะมีเจ้าหน้าที่จากอบจ.บุรีรัมย์นะคะรอให้บริการท่านอยู่ในการไปรับรองการฉีดวัคซีนนะคะเพื่อรับรองว่านะคะท่านรับวัคซีนครบ2เข็มแล้วเป็นผู้มีภูมิคุ้มกันแล้วนะคะในใบรับรองนะคะจะมีข้อมูลส่วนตัวเรานะคะแล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนของเราทั้ง2เข็มนะคะว่าฉีดที่ข้อไหนเมื่อไรที่ไหนยังไงนะคะตรงนี้จะมีลายเซ็นท่านของโรงพยาบาลอยู่นะคะเป็นใบรับรองการฉีดวัคซีนที่ออกโดยโรงพยาบาลบุรีรัมย์นะคะนี่เป็นเข็ม2ครับแล้วก็เยอะมากครับผมซึ่งมันมีโอกาสที่จะชำรุดหรือว่าเปียกน้ำนะคะหรืออาจจะสูญหายเนาะถ้าสามารถดาวน์โหลดไปก็เข็มแรกไปฉีดที่สนามแข่งรถครับที่เมืองช้างแอปพลิเคชันหมอพร้อมช้างอารีนาครับแล้วก็เข้าไปเลยนะคะเข็มที่2ก็ได้มาที่สนามไอโมบายครับผมเนาะถือว่าเข็ม2เราก็ได้สัมผัสทั้ง2ประวัติการฉีดวัคซีนเข็มที่1ของท่านนะคะแต่หลังจากวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะท่านจะเจอบุรีรัมย์ดูแลประชาชนอย่างดีฮะที่ออกโดยกระทรวงสาธารณสุขถือว่าพี่น้องบุรีรัมย์เราเป็นโชคดีมากเนาะได้ฉีดวัคซีนเข็มที่2กับแอสตราครับเนาะเสียงอาจจะรบกวนด้วยครับว่าเจ้าหน้าที่พูดเสียงดังครับผู้ให้ประชาวาทไทยก็ปิดแมสก์ครับผมก็เลยเสียงวัดออดิเนตวันนี้ก็น่าจะได้ดูคลิปไอโมบายครับวันนี้นี่ครับผมเนาะหลายท่านอาจจะไม่เคยได้เห็นสัมผัสใน YouTube ครับผมเนา
ช่องของเราเพื่อใครที่เวลาเดินทางไปต่างจังหวัดแล้วคิดได้ไม่ลืมนะคะลืมเอกสารนะคะก็สามารถมาดูได้เลยของท่านเนวินครับผมสุดยอดครับผมเราการฉีดวัคซีนของท่านนะคะใช้อำนวยความสะดวกในการเดินทางข้ามจังหวัดนะคะเวลาที่ท่านไปต่างจังหวัดแล้วจังหวัดของเรานะคะบุรีรัมย์เป็นพื้นที่สีแดงเนี่ยเรียงแถวไปฉีดวัคซีนข้างด้านนู้นครับฝ่ายตรงข้ามครับด้านตรงข้ามของเราก็เดินลงจากสแตนครับเพื่อที่จะไปฉีดวัคซีนนะผมเนาะมีช่องให้ฉีดวัคซีนนะไม่ใช่เพื่อเชื้อที่เจอในจังหวัดนะคะที่เจอในจังหวัดน้อยมากนะคะเราได้ผลมาวันละ4-5 ร้อยคนทุกวันนะคะยอดครับผมคนที่ไม่เคยได้มาก็ได้มาครับได้เห็นสนามไอโมบายครับผมความภาคภูมิใจของบุรีรัมย์ของเราครับผมเป็นคนบุรีรัมย์ครับผมนี่ก็เป็นวิกฤตระดับโลกครับโควิด -19 ครับผมเนาะมีผลกระทบทั้งโลกครับผมเนาะแต่ถือว่าประเทศไทยแล้วว่าหรือเมืองบุรีรัมย์ของเราก็ถือว่าโชคดีอันดับต้นๆของประเทศไทยครับที่ได้ฉีดวัคซีนเข็มที่2กับแอสตราครับผมเนาะผมก็ถือว่าโชคดีมากๆครับเกิดเป็นคนบุรีรัมย์แล้วเกิดเป็นคนไทยครับเนาะคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ